เราสามารถเอาแคสซี่ไปเล่นนอกหมอกได้ไหมแล้วจะเป็นยังไงล่ะถ้าหากเราเอาคาเพลล่าไปด้วยสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนคงจะมีตัวละครแคสซี่แบบถาวรกันแล้วและจากคลิปก่อนมินได้รีวิวไปแบบฉ่ำๆเลยแต่มินสะดุดกับคอมเมนต์ที่ถามว่าจะเอาแคสซี่ไปเล่นนอกหมอกได้ไหมอีกทั้งในการอัปเดตแพทครั้งนี้มีตัวละครสายซับพอร์ตถูกบัฟขึ้นมาอีกแล้วที่น่าสนใจคือคาเพล่าค่ะนางเปลี่ยนทักษะใหม่หมดเลยสามารถใช้อาวุธอะไรก็ได้เพื่อเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนและถ้าใช้ปืนฮิลก็จะเพิ่มเลือดได้มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะไปทดลองกันค่ะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามทั้งช่อง YouTube เพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok ด้วยล่ะหรือแค่มาดูคลิปก็พอค่ะจะสมัครสมาชิกแบบน้องโกโก้ก็ได้นะคะอันเนี้ยเขาสมัครแบบเมาส์ประชิดโต๊ะมา1ปีกว่าแล้วนะคะคาเพล่าสามารถฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนโดยการใช้ปืนยิงเลือดที่ฟื้นฟูขึ้นอยู่กับปืนยิ่งมีดาเมจแรงมากเท่าไหร่ยิ่งฟื้นฟูเลือดได้เยอะเท่านั้นถึง 20% และถ้าหากใช้ปืนฮิลเลือดจะเพิ่มขึ้นอีก 20% wow. มาเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เลือดลดดูก่อนนะคะทักษะจะไม่ทำงานถ้าหากเราชกเพื่อนหรือว่าใช้มีดฟันเพื่อนนะคะมันต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นค่ะแล้วพอใช้ AK มังกรฟ้าในการยิงเพิ่มเลือดได้ครั้งละ9หน่วยค่ะคือจะยิงหัวจะยิงตัวยังไงก็ไม่มีผลนะคะเลือดเพิ่มขึ้นเท่ากันครั้งนี้เรามาลองทดสอบกับลูกซองจะเห็นว่าเลือดเพิ่มเยอะกว่านะคะเป็นเพราะกระสุนที่มันออกมามันเยอะกว่านั่นเอง AK 9แต่ปืนแม็ก7เนี่ยล่อไป16หน่วยแล้วทุกคนดูพอใช้ปืนที่มันรัวๆอย่างมินิอูซี่นะคะขึ้นอย่างไวพอใช้สไนเปอร์เลือดก็เพิ่มเยอะขึ้นตามดาเมจค่ะคราวนี้ยิงทีเพิ่มมา18หน่วยแต่คาเพล่าไม่สามารถเอาไปใช้กับปืนที่ยิงลูกระเบิดนะคะต่อให้เป็นปืนยิงรถ M79 หรือว่าโทก้อนเลือดของเพื่อนจะไม่เพิ่มนะคะสลับโหมดเป็นลูกซองถึงขึ้นโอเคทดสอบปืนฮิลพอมีคาเพล่าเพิ่มขึ้นมาเป็น24หน่วยค่ะแต่ในอัปเดตครั้งนี้มันมีปืนฮิลของแต่งวายเข้ามาด้วยค่ะทำให้เพิ่มเลือดได้มากขึ้นพอมีคาเพล่าล่อไป30 HP ค่ะนอกจากเพิ่มเลือดแล้วปืนฮิลของแต่งอันนี้ยังเพิ่ม EP ให้อีกด้วย wow. และที่เด็ดก็คือเราสามารถชุบเพื่อนผ่านบลูทูธได้แล้วค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปเข็มพุ่งค่ะให้เรายิงไปที่เพื่อนแล้วมันจะใช้เวลาชุบเพื่อนทั้งหมด4วินาทีดีเลยค่ะบางทีเพื่อนล้มนอกหมอกอะไรเงี้ยแต่เข็มเมื่อกี้มันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกินกว่านี้คือต้องไปชุบเองแล้วค่ะแต่มินว่าก็ดีนะเผื่อบางทีศัตรูมันโคบเราไว้อยู่เงี้ยเราไม่สามารถไปชุบเพื่อนได้อะไรงี้เอาเฮ้ยมีคนขับรถผ่านไปเฉยหวังว่าเขาจะไม่เห็นเรานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดลองแล้วค่ะตอนนี้วงบีบแล้วเอ้ยเลือดขึ้นรัวๆเลยอ่ะนี่สลับกันยิงเฮ้ยแบบนี้นี่คือแบบเป็นอมตะได้เลยเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมมันฮิวเลือดได้น้อยลงอ่ะมันต้องเป็น9หน่วยดิเอ้าเหลือ1ค่ะทุกคนจนมันเหลือ0นะทุกคนน้องโกโก้ให้ข้อสังเกตว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่ขึ้นสถานะติดนอกหมอกค่ะมันจะไปลดประสิทธิภาพการฟื้นฟูของเลือดแล้วมันไปหักล้างกับทักษะของคาเพล่าต่อให้เปลี่ยนไปใช้ลูกซองนะคะเลือดก็ไม่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะเอาเฮ้ยไหนเป็นนี้ไปได้อ่ะแล้วสังเกตนะคะน้องโกโก้ยิงมาเลือดของมินก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยเอ้าเอ้าโดนหลอยเฉยเดี๋ยวทดลองใกล้วงไปหน่อยค่ะโอ๊ยแต่ตาเมื่อกี้เราก็ยังได้ที่2นะคะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ย GM รู้ทันว่าต้องมีคนมาทำบั๊กแบบนี้แน่นอนโดยสถานะของหมอกอ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นยิ่งเราอยู่นอกหมอกนานทักษะการฮิลจะค่อยๆลดลงทีละ 5% นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คาเพล่าไม่สามารถนำไปเล่นนอกหมอกได้ค่ะตอนนี้น้องโกโก้เข้าวงไปแล้วแป๊บหนึ่งนะคะส่วนมินติดสถานะหมอกอยู่ที่ขั้น7แล้วค่ะมินสามารถเพิ่มเลือดให้น้องโกโก้ที่เพิ่งเข้าวงได้แต่น้องโกโก้ไม่สามารถเพิ่มเลือดให้กับมินได้ค่ะเนื่องจากมินอยู่นอกหมอกเป็นเวลานานเกินไปเอาซวยละทีนี้ดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะหัวหมอเอาคาเพล่าไปเล่นนอกหมอกหรือคิดว่ามันจะเป็นอมตะนั้น
ไหนๆก็ไหนๆนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นนอกวงจริงๆมินจะลองเอาตัวละครอื่นไปทดสอบต่อค่ะเพราะมันยังมีอีกตัวยังไงล่ะโอลิเวียทานยาแล้วได้เลือดเพิ่มขึ้น 30% กระจายให้เพื่อนได้ 80% ที่อยู่ในรัศมี15เมตรระหว่างนี้ให้เพื่อนๆมาลองทายกันเล่นๆดีกว่าว่าคอมโบนอกหมอกอันไหนที่ใช้กับแคสซี่แล้วจะดีที่สุดโดยจะขอยึดโอลิเวียและแม็กซิมไว้เพราะเราจะต้องไปพันยาสู้วงส่วนตัวที่เป็นปัจจัยจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตตัวอื่นไหนๆก็ทดลองแล้วเอาคาเพลล่าไปด้วยอีกสักรอบนะคะส่วนที่เหลือเป็นทีวากับฟอร์ดสาคู่หูที่คุ้มก็จะมีนาคน้อยกับล็อกคูนนะคะเพราะทักษะของฟอร์ดอ่ะมันจะมีผลกับทักษะกดใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมินจะไปทดลองจากคอมโบแรกกันก่อนแคสซี่คาเพลล่าโอลิเวียแม็กซิมและนาคน้อยค่ะตอนนี้มินกับน้องโกโก้เชื่อมจิตกันแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังบีบไปที่วงที่2จะเห็นได้ว่าเลือดตอนนี้มันคงที่มากค่ะไม่ต้องพันยาเลยแต่พอปรากฏวงที่3วงแรงขึ้นมากค่ะตอนนี้เราต้องพันยาแบบรัวๆเลยค่ะมาถึงช่วงเวลาพาเดชศึกค่ะเหลือแค่5คนสุดท้ายตอนนี้วงที่4ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะคือถ้าเป็นทักษะคาเพล่าอันเก่ามันยังพอช่วยเล่นนอกหมอกได้ค่ะที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของยาให้มากขึ้นตอนนี้ทักษะนั้นกลายเป็นของโอลิเวียไปแล้วเอ้าผิดปืนเฉยจะยิ้วให้น้องโกโก้กลายเป็นยิงปืนใส่ตัวเองตายแบบนี้ตายเห็นไหมคาเพล่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะอุ้ยตอนนี้ยาของพวกเราทั้งสองคนหมดแล้วนะคะนี่เนี่ยใช้แคสซี่เพิ่มเลือดให้โกโก้นะคะคือเสียดายมากค่ะนี้ยาดันหมดก่อนที่เหลือคือยืนรอความตายได้เลยค่ะตอนนี้อยู่วงที่5ค่ะและรอบนี้เราได้ที่3ค่ะขอลองอีกสักตานะคะครั้งนี้เราฟาร์มยามาได้20กว่ากล่องค่ะและเนี่ยเขาเนิร์ฟปืนฮิวทุกชนิดเลยนะคะไม่สามารถยิงตอนอยู่นอกหมอกได้เลยทักษะคาเพล่าที่เพิ่มเข้ามามันก็ใช้นอกหมอกไม่ได้ตอนนี้วงจะบีบไปวงที่3แล้วค่ะเฮ้ยยังพอไหวอยู่นะรอบนี้เอาละค่ะบีบมาวงที่4แล้วเลือดจะไม่ไหวค่ะอยู่ที่20หน่วยดีแล้วมียาแม็กอะช่วยกันฮิวด้วยทักษะแคสซี่วนไปนะคะโกโก้เริ่มแบ่งยาให้พี่มินแล้วค่ะครั้งนี้เราอยู่ได้นานกว่าเดิมค่ะขึ้นวงที่5แล้วเอ้ยมัวแต่ดูแผนที่ไอ้ได้ที่3อีกเช่นเคยคอมโบที่2เปลี่ยนเป็นทีวาแทนค่ะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เราล้มกันบ่อยแม่ฉลองครบรอบ7ปีนี่เอาเครื่องร่อนกลับมาให้หายคิดถึงใช่ไหมอยากให้เขาเอามาแบบถาวรมากเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเจอแคสซี่อีกตัวค่ะเอ้ยหูแย่แล้วของเรายังไม่ค่อยมีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวข้างบนโลโบมันยิงมาค่ะเอ้ยอย่าพึ่งได้ไหมล่ะข้างบนก็ยิงจังข้างหน้าก็มีแคสซี่เอ้ยโซเนียมันขึ้นแล้ววะคือถ้าหากเราเชื่อมจิตกับศัตรูได้นี่คือฮามากเลยนะเนี่ยดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะชุบทันค่ะเดี๋ยวให้น้องชุบตู้ดีกว่าเฮ้ยโกโก้ซ้ายมือมีตัวทำไมเขายืนนิ่งอย่างนั้นน่ะยังเอาไฮไลท์อ่ะเฮ้ยแต่ว่าช่วงนี้ไต่แรงนอกหมอกง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีกล่องของขวัญดรอปแล้วบางกล่องมันมียา3กล่องเลยนะเฮ้ยเหมือนน้องโกโก้จะบวกกับอีตี้นึงอยู่นะคะโอ้โหฮาวเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวมีอีกตัววิ่งเข้ามาค่ะแต่เราต้องช่วยยิงครบตัวที่อยู่ใกล้เพื่อนเรามากที่สุดก่อนนะคะนี่เนี่ยโอ้โหไอวออีกแล้วอ่ะขาโผล่เฮ้ยแบบนี้ดีเลยเราจะได้ไปฟาร์มยาเขาได้ไงโอ้โห10กล่องดีเลยไม่ต้องวิ่งหาเองแล้วแบบนี้ค่ะทิ้งกระสุนออกให้หมดเลยตอนนี้เรามียาถึง27กล่องค่ะตอนนี้วงที่3ขึ้นแล้วค่ะน้องโกโก้เป็นคนที่มีทีวานะคะมินใส่ทีวามาแล้วมันไม่ติดอ่ะเข้าสู่วงที่4ใช้เคสซี่ผัดกันฮิวค่ะและมาถึงช่วงเวลาพาเดชศึกเฮ้ยเดี๋ยวเขายิงคนได้ค่ะเหลือแค่3คนเท่านั้นเฮ้ยไม่แน่รอบนี้เราอาจจะได้ที่1ก็ได้ยาเราเหลือประมาณ20กล่องนะคะต้องใช้กองไฟมาช่วยหน่อยยืนเชื่อมจิตกันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเขาชุบเพื่อนโอ้ยคือตู้ชุบมันอยู่ในวงพอดีเหรอโอ้โชคดีเกินโอ้อย่างนี้พวกเราจะรอดไปเนี่ยยาแม็กมินหมดแล้วไหวไหมอีกนิดโชว์ความสามารถทีวาไป1กลุ่มดีละเอ้ยเดี๋ยว
ชุบไวจริงแต่พันยาไม่ทันได้ที่2อีกแล้วค่ะแล้วก็มาถึงคอมโบสุดท้ายแคสซี่ฟอร์ดโอลิเวียแม็กซิมแล้วก็ล็อกคูนค่ะมีการบัฟเพิ่ม HP จาก30หน่วยเป็น40หน่วยมีคูลดาวน์แค่20วินาทีแล้วพอใช้ทักษะแบบกดใช้จะรีเซ็ตอัตโนมัติซึ่งมันทำให้ฟอร์ดสามารถที่จะนำไปเล่นนอกหมอกได้อยู่ค่ะเนี่ยเห็นปะทักษะฟอร์ดกำลังทำงานค่ะถ้าเป็นลีออนคือเอามาเล่นนอกหมอกไม่ได้นะตอนนี้เราฟาร์มยามาได้ทั้งหมด24กล่องค่ะอยากให้ทุกคนสังเกตการทำงานของฟอร์ดค่ะคูลดาวน์ไวมากเนี่ยตั้งแต่ที่มีเล่นมาเพิ่งพันยาไปกล่องเดียวค่ะคือตอนนี้มันเข้าสู่วงที่3แล้วนะคะต่อจากนี้ถึงจะต้องพันยารัวๆค่ะแล้วพอใช้ทักษะแคสซี่ทักษะของฟอร์ดก็รีเซ็ตทันทีค่ะถ้าจับจังหวะในการใช้ทักษะกดใช้ได้เลือดของฟอร์ดจะเพิ่มขึ้นถึง80หน่วยเลยค่ะเอ้ยแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะวงแรงมากคือพอเราเห็นเลือดมันเพิ่มขึ้นเยอะๆอ่ะบางทีเรากลายเป็นประหม่าซะเองค่ะนี่เนี่ยส่งแคสซี่ให้กันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมคนมันไม่ลดลงเลยอาตานี้เออแย่แล้วทีนี้รอบนี้เราไม่ได้เอาทีวามาด้วยค่ะยายังเหลืออยู่เลยและในวงคือเพิ่งชุบชีวิตกันมาเองค่ะตอนนี้คนอยู่รอดนานมากมันเลยทำให้ครั้งนี้เราได้อันดับที่5ค่ะพอมินไปเล่นอีกตาหนึ่งบอกเลยค่ะประมาทล้วนๆ2วงแรกอะแทบไม่ต้องใช้ยาเลยแต่พอขึ้นวงที่3วงมันก็แรงขึ้นมาแบบกระทันหันเลยรอบนี้เราก็เลยได้ที่4ไปค่ะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเอาคอมโบที่2และ3ไปไต่แรงนอกหมอกได้ค่ะแต่ถ้าเอาที่มินชอบนะคอมโบที่3ค่ะมันเพิ่มเลือดได้เยอะก็จริงแต่ก็อย่าประมาทละกันแต่ถึงอย่างนั้นจริงเราไม่เคยได้ที่1จากการไต่แรงนอกหมอกเลยสักครั้งเพราะ GM ได้ดักทางเราไว้หมดแล้วการเราจะใช้ช่องโหว่ของตัวละครแบบนี้เนี่ยแหละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ